เธอชื่ออะไรนาบีชื่อแปลกจังแปลว่าอะไรหรอผีเสื้อทำไมคุณถึงอยากกำจัดนาบีครับเพราะฉันเกลียดมันนะดิฉันไม่แคร์นะว่าอดีตแกกับนาบีเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องการแกแล้วนี่พ่อกำลังแย่งผู้หญิงคนเดียวผมงั้นเหรอไหนแกบอกว่าแกไม่มีวันจะนอนกับคุณพิเชษชัยไงแล้วนี่แกท้องกับผัวฉันได้ยังไงเว้ยแกจำเอาไว้นะอะไรที่เป็นของฉันแกไม่มีสิทธิ์แตะต้องแกตายนี่คุณมาพูดถึงพี่สาวฉันแบบนี้นะเขาไม่ได้ผิดอะไรคุณรู้เหรอว่าพี่สาวคุณท้องกับใครน้าขอสั่งห้ามให้อยู่ห่างจากนาบีแล้วถ้าผมจะยุ่งกับนาบีฉันก็จะขวางแกทุกวิถีทางเพราะฉันเกลียดคุณเกลียดผมเหรอผมไปทำอะไรให้คุณเกลียดเพราะว่าคุณเป็นลูกชายของคนที่ทำร้ายพี่สาวฉันเฮ้ยฉันทำทุกอย่างเพื่อจะได้อยู่กับพี่เชนแต่มันจะแย่งของของฉันไปอะอยู่ที่ขับเขาก็มาอยู่กับพ่อผมพอกลับมาคอนโดก็มาดูแลผู้ชายอีกคนนึงสวัสดีครับคุณนาบีผู้หญิงที่สำคัญที่สุดของผมนะครับนี่ผมถามจริงเหรอคุณไม่เหนื่อยบ้างเหรอคุณอย่ามาดูถูกฉันแบบนี้นะหวังว่าวิญญาณของแกคงยังไม่ตกในแกเพราะฉันอยากให้แกเห็นว่าพี่เชษฐ์คบเป็นของฉันคุณจะไม่มีวันได้พ่อผมเพราะผมจะทำทุกอย่างให้พ่อเลิกยุ่งกับคุณต่อให้มันเป็นวิธีที่เร็วกว่าฆ่าผีเสื้อในเมืองก็ตามเพราะว่าผมไม่ใช่ตัวเองแต่ผมเกิดมาเพื่อเป็นตัวร้าย